สวัสดีค่ะชื่อสารันทัศน์วัชรพงษ์พานนท์นะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะคะก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำพูอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางช่องนะคะที่ให้โอกาสเจ้าหน้าที่พยาบาลเล็กๆคนหนึ่งที่ทำงานในชุมชนคือต้องเรียกตัวเองว่าเป็นหมออนามัยนะคะที่ชาวบ้านเรียกเราชาวบ้านก็จะเรียกเราว่าแพทย์นะคะแพทย์ดิจริงแล้วคือคนในรอพอสอตอนะครับที่นั่งอยู่ในนี้นะครับที่ทุกที่นะครับเขาจะเรียกมองเป็นหมอหมดใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วในรอพอสอตอนะครับมีหลายวิชาชีพมีหลายตำแหน่งใช่ค่ะมีหลายวิชาชีพนะคะแต่ชาวบ้านก็จะมองว่าเราเป็นหมอหมดเลยนะคะที่ทำงานตรงนี้นะคะก็หนึ่งเสียงสะท้อนนะคะต้องขอบคุณทางช่องนะคะที่ให้โอกาสได้มาพูดถึงนะคะจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่สังคมหลายๆคนนะคะในสังคมมองข้ามผู้ป่วยจิตเวชนะคะต้องเรียนก่อนว่ามาทำงานที่คำพูนะคะได้ประมาณ10กว่าปีนะคะรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนรวมทั้งงานยาเสพติดนะคะแล้วก็คนไข้จิตเวชที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคำพูนะคะก็ส่วนมากนะคะก็จะเกิดจากสาเหตุหลักๆในการป่วยจิตก็คือสารเสพติดก็คือการเสพยาโดยเฉพาะยาบ้านะคะซึ่งสารเสพติดก็มีหลายประเภทนะคะทั้งฟินกัญชาเฮโรอีนบุหรี่สุราอย่างนี้เครื่องดื่มกระตุ้นต่างๆนะคะที่มีสารกระตุ้นประสาทต่างๆนะคะก็จะเป็นสาเหตุของการเป็นโรคจิตได้นะคะแต่กลุ่มใหญ่ที่เป็นสาเหตุของจิตเวชก็คือเรื่องของสิ่งเสพติดนี่เองนะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นะคะอย่างที่3ก็คือเรื่องของอุบัติเหตุอย่างที่4ก็คือเรื่องของการได้รับภาวะกดดันบีบคั้นทางด้านจิตใจอย่างรุนแรงนะคะซึ่งจะทําให้ผู้ป่วยไม่สามารถปรับความรู้สึกหรือทําใจให้ยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันด่วนได้ก็เลยทําให้เขาหลุดออกจากโลกแห่งความเป็นจริงไปเลยนะคะก็คือหลายคนบอกว่าการเป็นคนบ้านมันจะมีความสุขมากกว่าการเป็นคนที่ยังมีสติสัมปชัญญะแล้วมีความรับผิดชอบมากมายไหมบางทีการที่เรามาทำงานตรงจุดนี้เรายังอิจฉาเขาเลยนะว่าเฮ้ยเขาอยู่แบบเขาต้องยิ้มต้องหัวเราะอยู่ตลอดเวลาเขาไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนก็คือเขาหลุดไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งของเขาเลยที่เขาไม่ต้องเครียดกับภาระค่าใช้จ่ายไม่ต้องนั่นนู่นนี่มากมายนะคะแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างนะคะที่การเกิดมาเป็นคนนะคะมันก็จะมีหลายประเด็นนะคะที่เราจะต้องแบ่งแยกกันออกไปอีกนะคะค่ะสำหรับที่ทางช่องนะคะให้ประเด็นลงมาในเรื่องของอะไรนะคะผู้ป่วยทางจิตกับคนโดนผีเข้าคนโดนของเนี่ยหมอมีข้อสังเกตยังไงครับผู้ป่วยทางจิตคือมันเหมือนกับมันเหมือนกับสองคนเนี่ยมันอยู่คนกลุ่มเดียวกันคือถ้าคนมองถ้ามองแบบมุมของชาวบ้านมองนะคะถ้าสมมติว่าลูกเขาเสพยาบางครั้งผู้ปกครองอาจจะไม่ทราบเรื่องโทษของยาเสพติดใช่ไหมคะว่ามันจะทำให้ร้อนบ้างมันจะทำให้กระตุ้นประสาทบ้างอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าการเสพยาบ้ามันก็จะกระตุ้นทำให้เขาทำอะไรที่แบบมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือทำอะไรที่รุนแรงหรือทำอะไรอยู่ทั้งวันไม่หยุดไม่หย่อนอย่างเงี้ยนะคะก็คือการกระตุ้นประสาทคือได้รับสารเสพติดประเภทกระตุ้นคือเขาจะอยู่นิ่งๆไม่ได้อะค่ะพวกนี้ก็คือจะต้องไปถอนมันจะต้องไปฟันต้นไม้จะต้องไปฆ่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยของคนอยู่ได้เนี่ยได้รับความเสียหายอย่างเงี้ยก็คือการกระตุ้นแต่ถ้าเป็นหลอนก็จะเป็นคนนั้นสั่งให้ฆ่าคนนี้สั่งให้ไปตัดมือคนนั้นสั่งให้ไปยิงคนนี้อย่างเงี้ยอันเป็นหลอนประสาทหลอนประสาทเสพติดนะคะแต่ถ้าเราจะไปเทียบกับกลุ่มที่บอกว่าผีเข้าก็คือมุมของจิตเวชที่เกิดจากการหลอนประสาทเขาจะทำเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ได้หมายถึงว่าสร้างจากเรื่องนี้ไปสร้างเป็นเรื่องนี้ไปสร้างเป็นเรื่องนี้หลายๆช็อตหลายๆเหตุการณ์ได้เขาจะมีหลายเรื่องในเรื่องเล่าในเรื่องที่เขาพูดออกมาใช่ใช่เขาจะจินตนาการแบบวันนี้เทวดาอยู่บนฟ้านี่สั่งให้ฆ่าผู้หญิงคนนี้ทางที่ผู้หญิงคนนี้เป็นแม่เขาอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันต่อมาเขาบอกว่าหัวเขาเนี่ยบ
บอกให้เขาไปกินยานี้15เม็ดก็คือยาบ้าอันนี้ก็คือการหลอนจากการเสพสารเสพติดแต่ถ้าเท่าที่สังเกตนะคะเท่าที่ไปดูจะมีเคสหนึ่งนะคะที่เจอในชุมชนนี่แหละน้องเขาไปทำงานอยู่ที่ภาคเหนือนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาสามารถสื่อสารกับเทวดาได้นะคะซึ่งเขาก็จะบอกชื่อน้องที่เขาสื่อสารได้ว่าเป็นนางฟ้าน้องเขาเสียชีวิตที่มหาลัยแห่งหนึ่งของภาคเหนือแล้วก็น้องคนนี้เสียชีวิตด้วยความแบบว่าลำบากมากครอบครัวยากจนอย่างนั้นอย่างนี้มียายชื่อเขาก็บอกชื่อยายไปแต่ว่ายายชื่อปอนะคะน้องสาวน้องคนนี้ชื่อเอกน้องเขาเป็นนักศึกษาน้องเขายากจนน้องเขาไม่มีรองเท้ากีฬาก็คือจะมาสื่อสารกับน้องที่บอกว่าป่วยที่เป็นผู้ป่วยที่หมู่บ้านนี้ใช่ค่ะคือเราขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยจิตเวชแต่พอเราไปพูดไปหาเขาวันนั้นที่เราไปเยี่ยมเราไปกับเจ้าหน้าที่ชายอีกท่านหนึ่งนะคะพอเราเดินเข้าไปปุ๊บเขาก็จะยกมือไหว้เราเขาบอกว่าเขารอคนนี้มานานแล้วเขาทักหมอนะคะเขาบอกเขารอคนนี้มานานแล้วคนนี้แหละจะเป็นคนที่ช่วยเขาได้เขาบอกว่าทำไมคือจริงๆแล้วเราก็ใส่ฟอร์มของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของพยาบาลไปนะคะเขาบอกว่าทำไมพ่อผมเหมือนเจ้าแม่กวนอิมจังเลยพอเราเดินเข้าไปบ้านทีนี้เราก็ไปนั่งซักประวัติจากผู้ปกครองเขานะจากแม่เขาแม่เขาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้มาคือไม่นอนกลางคืนไม่หลับไม่นอนเขียนบันทึกอย่างเดียวเขียนใส่สมุดนัมเบอร์เล่มใหญ่เลยนะคะเป็นแบบจนจะหมดครึ่งเล่มเลยก็จะเขียนแบบน้องคนนี้น่ะน้องเอเนี่ยค่ะน้องเอคุณยายชื่อกอไก่นี่แหละค่ะอาศัยอยู่กับคุณยายน้องเป็นคนที่ครอบครัวยากจนเรียนที่มหาลัยแห่งหนึ่งของภาคเหนือแล้วน้องโดนทำร้ายคืออุบัติเหตุอุบัติเหตุโดนรถชนเลยสักอย่างแต่ไม่มีใครเห็นนะคะก็คือหมายถึงว่าน้องตายโดยที่แบบไม่มีไร้คนรับผิดชอบไร้คนรับผิดชอบใช่ค่ะก็คือเหมือนเขาต้องการมาสื่อสารกับน้องคนนี้บอกว่าถ้าไม่เชื่อถ้าพี่ไม่เชื่อหนูน้องเอมาบอกกับคนป่วยคนนี้นะคะว่าถ้าพี่ไม่เชื่อหนูว่ามีบ้านหนูน่ะมีตัวตนจริงไหมให้พี่ขึ้นไปหมู่บ้านนี้ทางภาคเหนือหมู่บ้านนี้ตำบลนี้บ้านเลขที่เท่านี้บอกเป๊ะชื่อนี้เขาก็บอกเลยบอกคือเขาเล่าเรื่องทุกอย่างให้เราฟังหมดว่าตอนแรกหมอไม่เชื่อไม่เชื่อค่ะตอนแรกก็คือบอกว่าเขาหลอนมั้งเขาคงหลอนมั้งเขาคงจินตนาการคือแม่เขามันไม่ใช่นะหมอตอนแรกแม่ก็ยังไม่เอาสมุดบันทึกมาให้เราอ่านนะคะก็เลยเขาก็จะคือแล้วเขาจะพูดภาษาเหมือนถ้าใครเคยบำเพ็ญธรรมสายโพธิสัตว์นะคะเขาก็จะพูดเป็นเหมือนภาษาไต้หวันนะคะภาษาจีนภาษาจีนไต้หวันนะคะเขาก็คือเขาพูดภาษาจีนอย่างการนับเขาก็จะนับเป็นภาษาจีนเลยแล้วขอบคุณรู้จะเสี้ยเสี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะพูดเป็นเหมือนภาษาเทพเลยของเขาอ่ะเทพแบบสายจีนเหมือนเทพเจ้าเหมือนอะไรนะคะเทพเจ้ากวนอิมเทพเจ้ากวนอูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะพูดออกมาหมดทีนี้เขาก็จะเล่าให้ฟังว่านี่น้องคนนี้จะมาหาเขาทุกวันมาบอกว่าไปดูยายให้เขาหน่อยคือตอนแรกเราก็ไม่เชื่อนะคะก็เลยบอกว่าพอเราไปเยี่ยมเขาสองครั้งเราก็ไปดูแลคือเราไปตอนแรกเป้าหมายเราก็คือไปดูแลผู้ป่วยจิตเวชให้เขาได้กินยาเขาไม่ยอมกินยาเขาไม่ยอมฉีดยาแต่พอเราไปนั่งคุยกับเขาเราก็ถามเขาพอเขาพูดถึงเขาก็จะร้องไห้เขาจะร้องไห้ตลอดคือเหมือนกับว่าเขาเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นเวลาเขาพูดน้ำเสียงเขาจะเปลี่ยนเลยคือถ้าไม่เจอกับตัวเองเนี่ยเราจะแบบแล้วทำไมเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดถึงเด็กคนเนี้ยเขาจะต้องใช้น้ำเสียงนี้ตลอดแล้วเขาก็จะร้องไห้ตลอดคือคนที่เขาห่วงก็คือยายของเขาเขาจะพูดถึงยายตลอดแล้วก็บอกว่าทำไมเราไม่ลองไปดูว่ามันมีหมู่บ้านนี้จริงไหมมันมีคุณยายชื่อนี้จริงไหมแล้วมันมีน้องคนนี้จริงไหมก็ถามแม่เขาแม่เขาก็เลยบอกว่าก็ไม่อ่ะเขาคิดว่ามันคงจินตนาการของมันไปเองอ่ะมันคงจะแบบร้อนประสาทร้อนของมันไปเองแม่ก็บอกอย่างนี้นะคะแล้วก็ตักประวัติไปว่าน้องเคยเสพยาอะไรไหมมันก็ไม่เคยนะแต่ว่ามันก็ไปทำงานโรงงานไม่รู้ว่ามันจะโดนยาอะไรกับเขาไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล
ราไปก็คือเราจะไปดูแลเรื่องการฉีดยาการกินยาเฉยๆไม่มีความคิดเรื่องผีคุกไม่ผีเข้าไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะคะครับตอนที่เราไปทีนี้เราก็เลยขอสมุดบันทึกจากแม่เขามาอ่านคือเราอ่านเรื่องมันจะพล็อตเรื่องเหมือนนิยายไปเลยว่าเขาเริ่มเข้าเรียนปีหนึ่งที่ไหนเขาประสบอุบัติเหตุที่ไหนเขาไปเสียชีวิตที่ไหนนี่เขาเขียนไว้เลยเขาเขียนไว้หมดเลยแบบเราก็ถามที่ทำไมเราไม่ลองพิสูจน์เรื่องนี้ดูมันจริงไหมแบบคือบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระแต่ถ้าเราเข้าไปถึงจุดนี้จริงๆอ่ะถ้าเรามองเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องสำคัญขึ้นมาจริงๆเราหยิบสิ่งที่เขียนมาเป็นพล็อตเรื่องที่ยิ่งใหญ่ก็เลยคือเรื่องฉีดยากินยาเราก็ดูแลเขาดีแต่ทำไมเขาถึงไม่หยุดพูดถึงเรื่องนี้สักทีมันก็เลยเป็นข้อคิดว่าพอดีคนที่เจ้าหน้าที่ที่ไปกับเราเนี่ยเขาก็เป็นคนที่สนใจเรื่องจิตวิญญาณพอสมควรนะคะก็เลยบอกว่าเอางี้เราลองพิสูจน์ไหมเหมารถเลยใช่ค่ะพอดีเขาเป็นคนมีญาติที่ภาคเหนือพอดีแล้วก็เอาถือว่าเราไปเที่ยวภาคเหนือก็ได้เราก็ไปที่จังหวัดนั้นนะคะคือเราตั้งใจที่จะไปพิสูจน์ว่าสิ่งที่น้องเขาเขียนอ่ะมันจริงไหมมันมีตัวตนจริงไหมไอ้คนที่ชื่อนี้แล้วน้องที่เรียนสถาบันนี้ชื่อนี้ครอบครัวเขาอย่างยายเขาอย่างหมู่บ้านนี้จริงไหมเราไปค่ะเราไปจริงๆคือเราไปก็ไปธุระของเราก็คือแล้วเราก็เออมาแล้วลองไปหมู่บ้านที่น้องเขาพูดถึงสิเอาสมุดบันทึกไปด้วยเลยค่ะแล้วก็ตามหาก็คือมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะจนคุณยายคนนี้ก็ยังอยู่ค่ะแต่ว่าน่าจะมีคนเอาไปอุปการะนะคะคือเราก็ไปสอบถามปีนี้วันที่เท่านี้มีคนเกิดอุบัติเหตุเข้ามาที่โรงพยาบาลมารับการรักษาที่นี่ไหมคือทุกอย่างที่เขียนในสมุดบันทึกนั้นน่ะมันเป็นจริงหมดเลยนะคะเราก็เลยบอกว่าคือถ้ามันไม่สัมพันธ์กันเกี่ยวกับเรื่องว่าจิตวิญญาณของน้องคนนี้ต้องการมาสื่อสารกับคนคนนี้ให้เขาได้รับรู้ว่าเขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือเขาคงไม่พูดเรื่องนี้ซ้ำๆแล้วก็ไม่พูดไม่ให้ผู้หญิงคนนี้พูดออกมาเป็นคำพูดไม่ให้ผู้หญิงคนนี้พูดออกมาเป็นตัวหนังสือตัวอักษรให้เขียนเป็นตัวหนังสือใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้ปกติเขียนหนังสือไม่เวิร์กใช่ค่ะเขาเขียนตัวหนังสือสวยมากไม่โดยปกติผู้หญิงคนนี้เขียนไม่สวยใช่ค่ะคือน้องคนนี้จบป.6น้องที่เขียนหนังสือแต่เขาเขียนตัวหนังสือสวยมากเหมือนคัดไทยเลยนะคะเขียนแบบไม่น่าเชื่อว่าคนจะประดิษฐ์ประดอยตัวหนังสือเนี่ยได้ครึ่งสมุดนัมเบอร์ครึ่งเล่มอะค่ะเขียนได้สวยมากแบบตัวหนังสือฉันเราแบบแล้วมีวัดมีเหมือนคนมีความรู้มากๆอะค่ะที่แบบเหมือนนักเขียนเลยปรากฏว่าน้องเขาก็เรียนเอกอะไรนะคะที่เป็นเกี่ยวกับการเขียนการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยน้องเขาเสียชีวิตเมื่อปีที่สองพอไปถึงเนี่ยเขาขออะไรบ้างเขาขอให้คือเขาบอกว่าถ้าอยากให้ยายเชื่อว่าเป็นเขาที่มาสื่อสารตรงนี้อันในหนังสือเล่มเนี้ยใช่ค่ะเขาก็บอกว่าให้ไปบอกยายว่าเขาชื่อนี้เขาน่ะเป็นคนที่อยากได้รองเท้ากีฬาสีนี้ที่สุดเขาใส่รองเท้าเบอร์นี้แล้วเขาชอบใส่กระโปรงแบบนี้เสื้อแบบนี้เขาก็จะบอกหมดแล้วไปหายายแล้วก็ไปเล่าให้ยายฟังเลยว่าเขาชื่อนี้แหละเขาชื่อเอฟเขาชื่อน้องเอฟนี่แหละแล้วเขาก็คือเขาไม่มีโอกาสได้ลายายเขาเลยเขาก็เราก็ไปพอยายได้ฟังเราก็เล่าเรื่องแล้วก็เอาสมุดแล้วยายแกอ่านหนังสือไม่ออกค่ะแกมากเลยค่ะก็เล่าให้ฟังเด็กก็ร้องไห้เลยเด็กก็บอกว่าไม่รู้เลยว่าหลานเสียแล้วคือหลานเขาใส่เขาออกซิเจนไว้เฉยๆแต่นั้นหรือยังหรือเขาถอดยังก็คือมหาลัยเขารักษาอย่างดีนี่ค่ะก็ใส่ออกซิเจนไว้ก็คือน้องก็เป็นเจ้าหญิงค่ะหลังจากเขาได้รองเท้าแล้วเขาไปไหมไปยังไงหมอเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือหมายถึงพอเราคือน้องที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนยากจนจริงๆอ่ะตอนที่เขาอยู่กับยายเขาก็ไม่กล้าแม้จะบอกเพื่อนๆแม้จะบอกกันอะไรว่าเขาไม่มีเงินนั่นนู่นนี่นะคะเขาก็บอกว่าเขาอยากได้รองเท้านู่นนี่ก็เลยเราก็เลยว่าถ้าเขาอยากได้จริงๆ
เราซื้อให้เขาไหมเราก็ซื้อแล้วก็เอาไปถวายไปถวายหรือไปให้ไปไว้ที่ไปที่โรงพยาบาลก็เอาไปที่ไปทำบุญด้วยไปเอาไปให้เขาแล้วก็เราก็ไปทำบุญด้วยก็ถือว่าเราได้ทำในสิ่งที่แบบเขาขอแล้วเราก็ไปบอกยายเขาแล้วว่าคือไม่ต้องห่วงเขาแล้วเขาคือเขาต้องการสื่อสารเขาต้องการให้มีคนดูแลยายเขาคือเขาก็อยู่กับยายเขาไม่มีญาติพี่น้องอะไรที่ไหนแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นว่ามีหมายถึงว่าชาวบ้านชุมชนเขาช่วยเหลือยายเด็กคนนี้ตายแล้วค่ะตอนนี้คือน้องก็เสียแล้วพอน้องเขาเสียแล้วไอ้คนที่เป็นจิตเวชที่บ้านเราเป็นยังไงหมอตอนนี้คนนั้นเขาอาการดีแล้วเขาจะไม่พูดถึงเรื่องราวนั้นอีกเลยหลังจากเราเขาไม่พูดอีกเลยไม่พูดเลยค่ะไม่พูดถึงอีกเลยคือเวลาเราไปเยี่ยมน้องคนนั้นเขาก็ทำมาหากินปกติทุกวันนี้ก็คือน้องเขากลับมาปกติเขาก็สามารถทำมาหากินเขาก็ไปกรีดยางช่วยแม่ก็คือตอนนั้นเขาก็มีปัญหากับสามีด้วยนะคะเขาก็เกิดกลับมาอยู่บ้านทีนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องกับตัวกระเทือนจิตใจด้วยค่ะก็เลยเป็นเหตุให้ตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นคือถ้าสมมติว่ามันมีเรื่องราวกับตัวกระเทือนจิตใจคือภาวะของจิตใจเรามันจะอ่อนแอใช่ไหมคะอะไรต่างๆมันจะเข้ามาแทรกได้ง่ายก็เหมือนสมมติว่าถ้าเราสมมติว่าเรามีเรื่องเสียใจหรือมีเรื่องกับตัวกระเทือนใจแต่ถ้าเรามีจุดยึดเหนี่ยวจิตใจสักจุดหนึ่งนะคะที่มั่นคงมันก็จะทำให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งได้นะคะก็คือน้องเขาอาจจะไม่มีที่ยึดนะคะตอนนั้นก็คือเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ดวงจิตดวงหนึ่งอยากสื่อสารกับเขาอยากสื่อสารกับเขาสื่อสารกับเขาเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือเขาที่หมอจากเคสเนี่ยทำให้หมอมีความรู้ในการรักษาคนมากยิ่งขึ้นไหมในการดูแลผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นไหมก็มากทีเดียวนะคะเพราะต้องบอกว่ามากทีเดียวเพราะว่าบางทีมุมมองของเราโฟกัสแค่เรื่องว่าจิตเวชให้ยาฉีดยาจบก็คือประคับประคองอาการไปเรื่อยเพราะว่าจิตเวชเนี่ยถ้าขาดยาเมื่อไหร่อาการกำเริบเมื่อนั้นค่ะคือหัวใจหลักของการรักษาผู้ป่วยจิตเวชก็คือจะต้องไม่ขาดยาถ้าไม่ขาดยาคนไข้จะอยู่ได้ปกติเหมือนเราทั่วไปทำมาหากินได้แต่กระนั้นนะคะก็ยังไม่วายที่สังคมจะยังคงตราหน้าเขาอยู่ว่าเขาเป็นบ้าไอ้หมอไอ้ผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยพอหายแล้วอีกกี่ปีคนถึงจะยอมรับว่าเขาเป็นคนปกติหรือเป็น5 6ปีหรือเป็น10บางคนก็ยอมรับยากต้องบอกว่ายอมรับยากมากเพราะว่ากลุ่มนี้นะคะถ้าสมมติว่าเขาเป็นจิตเวชจากสารเสพติดนะคะก็ถ้าเขากลับไปเสพอีกอาการจะกำเริบเหมือนเดิมเขาจะต้องรับประทานยาต่อเนื่องฉีดยาต่อเนื่องและจะต้องไม่กินหรือดื่มสารที่ไปกระตุ้นทำให้เกิดอาการกำเริบขึ้นมาได้เขาจะต้องเลิกสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้ได้ไม่อย่างนั้นเขาก็จะกลับไปอยู่ในวังวนนั้นเหมือนเดิมค่ะหมอในชุมชนหรือในอำเภอนี้เนี่ยมีพิธีกรรมเลิกเหล้าหรือออกบุหรี่ที่วัดไหนไหมที่อำเภอโพชัยก็จะมีวัดป่าเมตตาธรรมนะคะอาจารย์ล้อมซึ่งอยู่ที่บ้านหนองอินนะคะอันนี้คนมาออกยาเยอะเยอะค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นสุราอย่างเงี้ยการพนันอย่างเงี้ยคือที่เป็นอบายมุขทุกอย่างในทางการแพทย์หมอมองว่าไงในทางที่เป็นหมอมันก็ดีนะคะแต่ว่าก็คือเคยพาคนไข้ไปเหมือนกันนะคะเพื่อนพี่ดีเพื่อนก็จะมีให้เราแต่งขันครับไปนะคะแล้วก็มีค่าครูแล้วเพื่อนก็จะพากล่าวคำว่าสมมติว่าเราจะสัจจะใช่ค่ะกล่าวสัจจะวาจาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อนก็จะอัญเชิญมาทุกอย่างของเพื่อนเลยค่ะก็จะถ้าเราเลิกไม่ได้ก็ขอให้เรานั่นนู่นนี่ก็ทำการสาปแช่งตัวเองนะครับน่ากลัวนะคะคำสาปแช่งหลายคนก็เลิกได้หลายคนเลิกได้ค่ะหมอคนก็กลับมาอีกนะคะไอ้กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยกับการสวดมนต์หรือการเข้าถึงพระพุทธศาสนาเจริญจิตภาวนามันช่วยได้ไหมหมอช่วยได้ค่ะคือเรื่องของบุญด้วยเรื่องของจิตนะคะคือเรื่องของจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช้ได้เสมอครับนะคะเพราะว่าอาการเจ็บป่วยของคุณทุกวันนี้ต้องบอกว่าจิตใจเป็นใหญ่ถ้าจิตใจเราเข้มแข็งต่อให้โรคภัยไข้เจ็บมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันก็กลายเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จิตใจเราอ่อนแอใจเราไม่สู้ร่างกายเราก็จะยิ่งอ่อนแอถ้าเมื่อไหร่ที่จิตป่วยกายก็จะป่วยตามทันทีนะคะแต่ถ้าจิตใจเข้มแข็งกายก็จะเข้มแข็งตามมาด้วยนะคะฉะนั้นจิตใจเราถ้าเรามีจุดยึด
ที่ดีที่เข้มแข็งสมมุติว่าคนไข้คนนั้นเขานับถือศาสนาหรือลัทธิอะไรก็ช่างที่ทำให้เขาเข้าสู่ลัทธินั้นแล้วทำให้เขาเกิดความมั่นใจเขามีที่พึ่งว่าเขาอบอุ่นอย่างเช่นการสวดมนต์เนี่ยเขาเชื่อว่าการสวดมนต์ทำให้เขามีคนปกปักรักษาใช่ไหมคะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขายึดมั่นในเรื่องของการสวดมนต์ซึ่งมันก็เป็นสิ่งดีใช่ไหมคะเพราะว่าการสวดมนต์มันก็เป็นการรวมสมาธิให้มาอยู่ด้วยกันให้มาอยู่กับเราคือสติก็เป็นเรื่องสำคัญหมอให้ข้อคิดกับครอบครัวที่มีผู้ป่วยจิตเวชเอาครอบครัวก่อนนะครับเดี๋ยวชุมครอบครัวต้องดูแลยังไงเดี๋ยวชุมชนต้องดูแลยังไงเอาครอบครัวคำว่าจิตก็คือเรื่องของจิตใจอันดับแรกเลยนะคะผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือเขาได้รับความกระทบกระเทือนในเรื่องของจิตใจในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกเราจะต้องโฟกัสที่เรื่องนี้เป็นอันดับแรกเลยฉะนั้นคนที่สำคัญที่สุดในการดูแลจะต้องเป็นครอบครัวอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือคนรอบข้างแต่น่าแปลกที่ทำไมผู้ป่วยจิตเวชถึงต่อต้านคนในครอบครัวหลายครั้งนะคะที่เราไปเยี่ยมก็คือเขาจะทำร้ายเฉพาะแม่คนอื่นต่อให้มาทำร้ายหรือกล่าววาจาก้าวร้าวให้เขาก็ช่างเขาก็จะไม่ทำร้ายถ้าคนนี้คือจิกเลยจิกแม่ถ้าแม่มาเนี่ยก็คือจะด่าจะว่าจะทุบจะตีเฉพาะแม่อย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาอาจจะมีฝังใจว่าแม่เขาอาจจะเข้าใจผิดในตัวเขาค่ะว่าแม่เป็นคนทำนั่นโน่นนี่ให้เขาอย่างกรณีเคสหนึ่งนะคะที่เขาสอบได้เขาสอบเป็นนักเรียนในสิทธิ์ได้แต่พอวันไปมอบตัวแม่เป็นคนลืมทะเบียนบ้านเอกสารฉบับเดียวเอกสารฉบับเดียวที่จะไปมอบตัวคือจากบ้านเดินทางไปถึงกรุงเทพเมื่อก่อนมันไม่มีต้องถ่ายโทรศัพท์ส่งทางไลน์ให้ทุกวันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือพูดประมาณ10ปีที่แล้วนะคะทีนี้เขาก็เสียใจมากก็คือจากที่เขาสอบได้อันดับต้นๆของนักเรียนในสิทธิ์แต่เขาต้องพลาดโอกาสทั้งหมดเพราะว่าลืมเอกสารแผ่นเดียวก็คือสำเนาทะเบียนบ้านที่แม่ลืมคือพ่อเขาเสียเขาอยู่กับแม่เขาก็ฝังใจว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่ทำให้เขาน่ะไม่ได้เรียนไม่ได้เป็นนายสิทธิ์อย่างที่เขาฝันคือเขาชอบอาชีพนี้พอเขาไม่ได้เรียนเขาก็มาคัดเลือกทหารใช่ไหมคะก็ได้ติดเป็นทหารเขาไปอยู่ในกองทัพบกเสร็จแล้วเขาก็ไปเสพยาที่นู่นแล้วก็เขาก็มีประวัติเรื่องการเสพยาแล้วหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นคนไข้จิตเวชคนไข้คนนี้เป็นคนไข้ที่เรียนหนังสือเก่งมากคือตอนที่เขาล่ามโซ่ที่เราไปเยี่ยมคือผูกโซ่เลยคือไม่ใส่เสื้อผ้าคือไม่ยอมใส่จะเอาไปใส่ให้เขาก็ไม่ใส่พ่อแม่ก็เลยต้องแม่เขาก็เลยต้องต้องผูกโซ่ต้องล่ามโซ่เขาไว้นะคะแต่ไปถามเรื่องความรู้เรื่องวิชาการเรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องสูตรคณิตศาสตร์นี่เรื่องปึ๊ดทุกอย่างเลยนะคะเก่งมากนะคะเรื่องสติปัญญาเขาเก่งมากแต่เขาจะเสียเรื่องจิตเท่านั้นเองนะคะก็คือเคสนี้จะทำร้ายเฉพาะแม่ฉะนั้นการพูดคุยด้วยต้องเข้าไปหาเขาด้วยความอ่อนโยนนะคะคนไข้จิตเวชคือเราจะต้องแสดงความจริงใจของเราเนี่ยให้เขาได้สัมผัสเพราะว่าเขาจะสื่อสารกับเราด้วยความด้วยจิตของเขาแต่ถ้าเราคือถึงเราจะไปพูดดีกับเขาแต่พฤติกรรมของเราอ่ะมันไม่ดีสมมติว่าจิตใจเราคิดไม่ดีกับเขาแหละแต่เราไปแตะเขาจะสัมผัสได้เขาจะสัมผัสได้เลยนะคะว่ามันไม่ได้อ่อนโยนอย่างที่เราเข้าไปหาเขาฉะนั้นความจริงใจแล้วก็ความอ่อนโยนการพูดจาดีเขาจะไม่ชอบความรุนแรงความก้าวร้าวอย่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างหมอไปกับตำรวจเขาเจอเราเนี่ยกับตำรวจเดินไปเขาจะตะโกนออกมาเลยว่ามึงน่ะถอยไปถ้าเขาเจอตำรวจเขาจะบอกมึงถอยไปเลยให้หมอเข้ามาเขาจะพูดอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าโดยบุคลิกภาพของหมอเนี่ยจะเป็นคนใจดีใช่ไหมคะจะเป็นคนพูดจาดีกับเขาเวลาไปเราจะเอาอันนั้นโน่นนี่ไปฝากถูกไหมทีนี้ไปให้เขาเราก็พูดภาษาบ้านเราเนาะมือนี้เลยมาเหรียญน้ำนะคะมือนี้เลยมาเหรียญน้ำมือนี้เลยซื้อหิมะฝากมาลายที่เขาไป
มื่อเรากินเขาก็ยังกินเขาแซ่บบอเขาก็สิถามแบบนี้นะคะก็คือเขาก็จะรู้สึกว่าหมอมาวันนี้หมอต้องซื้อนี่มาฝากเขาหมอใจดีนะหมอนั่นคือภาพลักษณ์ของเราเนี่ยจะเป็นจะต้องเข้าไปอย่างนี้คือเคยเจอที่คนไข้ที่รุนแรงเคสนั้นนะคะก็คือไม่ใส่เสื้อผ้าเลยอาละวาดคว้างมีดแบบฟันตู้เย็นฟันทีวีนี่กระจายแล้วก็ไปเหยียบเศษไอ้นี่ก็คือเป็นแผลที่ฝ่าเท้าเวอะหวะเลยนะคะพอเข้าไปคือเคสนั้นเป็นเคสที่แบบเราเข้าไปประมาณ6ทุ่มห่างไกลจากรพสตประมาณ12กิโลแต่เราก็รวมทีมได้ไปนะคะคืนนั้นปรากฏว่าไม่น่าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ปกครองไปหมดแต่ไม่สามารถระงับเหตุได้แต่พอหมอไปเพราะว่าเราไปดูแลแม่เขาตลอดนะคะพอเขาเจอเราเนี่ยเราไปปุ๊บคือจากที่เขาจับมือกับว่าเขาไม่ใส่เสื้อผ้านะเป็นผู้ชายผู้ป่วยชายไม่ใส่เสื้อผ้าเลยแต่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่เขาก็พร้อมชาร์จตลอดเวลานะคะเราไปเขาก็เจอเราเขาจะเห็นหน้าเราเขาหันมาเจอหน้าเราเขาก็ทักทันทีเอ้าหมอก็มาแล้วเขาก็เอ้าก็ขออนุญาตพูดภาษาบ้านเราเนาะค่ะเนาะไอ้เป็นหยังกินข้าวเราไปขณะนั้น6ทุ่มแต่เราก็ยังถามเขาว่าไอ้กินข้าวไปเป็นหยังเลือดคือออกหลายแผลบ้างมีก้อนมาเดี๋ยวหนูสิเฮ็ดแผลให้นะคะเราก็แบบเขาว่าพวกท่านกินยุเขาอยู่นี่แล้วอ่ะบ้างมีสักก้อนเอาไว้ใกล้ๆเดี๋ยวมาเฮ็ดแผลสักก้อนเราก็ไปเอาผ้าอะไรไปปิดแผลให้เขาก่อนนะคะแล้วก็เอานมเอาขนมที่มันอยู่ในรถเรานั่นแหละค่ะให้เขาไปเอามาให้ได้เขาก็วางมีดไปตำรวจอะไรเขาก็ไปเก็บมีดเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะคะก็คือความอ่อนโยนเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไข้จิตเวชต้องการที่สุดไม่ใช่ความก้าวร้าวส่วนมากอันนี้ไม่ได้ว่าตำรวจนะคะคือเข้าใจบริบทของท่านว่าท่านจะต้องเข้มแข็งนะคะแต่การเข้าหาเนี่ยคนไข้จะต่อต้านพฤติกรรมที่แบบก้าวร้าวใช่ค่ะเขาจะชอบคนที่พูดจาดีเนี่ยนะครับครอบครัวไหนหมู่บ้านไหนนะครับเจอผู้ป่วยจิตเวชนะครับพูดดีๆกับเขาฟังรู้เรื่องนะครับถ้าใช้อารมณ์กับเขานะครับเขาอ่อนไหวกว่าคนปกติเขารับรู้สึกอารมณ์ทางกายไม่ถึงว่าคำพูดเราพูดดีแต่เขารู้สึกการเขามีจิตที่สื่อสารลึกซึ้งกว่าอีกเขาอ่อนโยนนะคะเขาจิตใจเขาจะบริสุทธิ์คือจากที่เราเห็นที่เราไปเยี่ยมหลังจากที่เราไปฉีดยาแล้วรักษาเขาอาการเขาดีขึ้นเนี่ยเราจะได้ของฝากจากคนไข้จิตเวชนี่มากกว่าคนไข้ทั่วไปด้วยซ้ำไปนะคะก็คือผลไม้แบบไข่มดแดงพวกแมงต่างๆอะไรก็มาฟงคุณหมอตลอดเลยนะคะหมายถึงว่าใจดีกว่าจากผู้ป่วยทั่วไปก็คือแบบเอาไข่มดแดงเนี่ยเขาขายแพงๆเขาก็จะไปหามาให้หมออย่างเงี้ยไปจับปลาได้ตัวสองตัวเขาก็เอามาฝากหมออย่างเงี้ยค่ะครับผมขอบคุณครับคุณหมอครับเสียงอาจจะขาดตกบกพร่องนิดนึงนะครับไม่ได้เปิดไม่หมอไม่ได้เปิดขอบคุณค่ะ